สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The r i Crypto h c นะครับในวันที่15สิงหาคมนะครับก็เตรียมหวยออกวันพรุ่งนี้เกี่ยวไหมไม่เกี่ยวเอออ่ะอย่างแรกเลยนะครับเขาบอกว่า first EU spot bitcoin ETF hit Euro Next Amsterdam Exchange นะครับคือเมื่อวานนี้ถ้าเกิดเราดูข่าวเนี่ยทางกรตตสหรัฐหรือ SEC เนี่ยก็แจ้งว่า bitcoin ETF เนี่ยน่าจะยังไม่ได้เปิดให้ ให้ผ่านได้เร็วๆนี้เนาะแต่ EU นะครับบอกงั้นฉันทำก่อนแล้วกันเออก็คือถ้าอเมริกายังไม่เนี่ยแต่ยุโรปไปก่อนเนี่ยก็ไม่แน่นะตอนเนี้มันก็เลยอาจจะเป็นข่าวดีข่าวหนึ่งก็ได้ที่ทำให้ตลาดอาจจะค่อยๆฟื้นตัวขึ้นนะครับอีกข่าวหนึ่งนะครับฝั่งสิงคโปร์เชนเทลแบงก์นะครับเขาก็มีเลกูเลตนะครับสำหรับสเตเบิลคอยในประเทศ เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็เขาบอกว่าหลายๆเหรียญที่มีการเทรดดิ้งนะครับก็จะต้องมีการแบ็กตัวอ่าสเตเบิคอยในประเทศของสิงคโปร์ด้วยนะครับเอออันนี้ก็ดูจะเป็นข่าวที่กลัวนะครับาระดับหนึ่งแต่เขาบอกว่า G10 currency อันเนี้ยเราก็ยังไม่รู้นะว่ามันมีเหรียญอะไรบ้างนะครับเออ อาจจะเป็นเหรียญใหม่ของเขาหรือเปล่าหรือยังไง <c oughs> อีกข่าวหนึ่งนะครับลูนนะครับเขาก็บอกว่าอ่าลูนเนี่ยมีสัญญาณกับตัวนะครับพุ่งขึ้นมาถึงเจ็ดสิบประแคนแล้วนะครับตั้งแต่ช่วงจูนสิบสเนาะก็คือเราจะสังเกตได้ว่าดาวเทนมันถูกเบรกเอาออกไปแล้วนะครับตอนนี้ดังนั้นโอกาสที่มันจะพุ่งชนแนวต้านเนี่ยก็น่าจะมีอยู่นะครับ แต่ถ้าพุ่งขึ้นไปแล้วไม่ผ่านก็โดนทุบกลับลงมาข้างล่างได้เหมือนกันก็อาจจะลงมาที่แนวรับเดิมอะไรประมาณนี้ <c oughs> นะครับทีนี้เขาก็บอกว่าเอ้ยมันเป็น beginning หรือเปล่าซึ่งถ้าเกิดเราไปดูย้อนหลังในอดีตลูนเนี่ยเคยวิ่งไปถึงประมาณโซนยี่สิบกว่าเหรียญน,นะครับแล้วก็ลงมาขึ้นไปลงมาขึ้นไปสุดท,ท้ายไม่รอดนะครับคำทีท็อปแล้วก็ลากลงมาข้างล่างแต่ในตอนนี้ มันกำลังลุ้นอยู่ว่ามันจะสามารถทำไฮ h e อ h i ไฮได้ไหมนะครับถ้ามันเริ่มทำไฮ h e อ h i ไฮได้นั่นคือสัญญาณที่จะกลับตัวแต่ตอนนี้ต้องบอกว่ามันพยายามที่จะลุ้นขึ้นมาทดสอบไฮเดิมอยู่ดังนั้นต้องผ่านสอง g h ตรงนี้ไปให้ได้เพื่อที่จะคอนเฟิร์มว่าเออจะกลับมาเป็นขาขึ้นแล้วนะครับอ่ะต่อแม่นะครับ Compile become ัสเ t e s t defi protocol t ูกิฟฟ l ไลฟ์ออนเบก็คือมึงช้าสุดเลยคนอื่นเขาไปนานแล้วนะครับ ยังไม่พัฒนาไปไหนเลยแต่ก่อนคอมเปาราคาดีกว่า Aave ตอนนี้เจอแชงไปแล้วนะครับและหลายๆเหรียญที่เป็น Defi ก็แชงไปหมดแล้ว <c oughs> นะก็อันนี้ก็เป็นอีกลุงหนวดหนึ่งนะครับที่ไม่คิดจะพัฒนาอะไรรอไปนะครับนะต่อแม่ XRP นะครับอันนี้เขาบอกว่า c o i n h a r e p a r t BTC Ethereum and ADA as the leading payment crypto p ิ r e e n พนะครับก็เขาเป็นผู้นำในเรื่องของการจ่ายเงินแล้วกันนะครับ <c oughs> ก็ต้องบอกว่าเขาลุยตลาดต่างประเทศมานานแล้วแล้วก็หลายแบงก์นะครับก็ใช้ระบบของ XRP กันนะครับในการทานเเิอ์์เงินหรืออะไรต่างๆนะนะในประเทศเราก็ใช้นะครับประเทศเพื่อนบ้านเราก็ใช้ดังนั้นเนี่ยตัวระบบเองก็ <c oughs> ถูกพัฒนามานะครับเพื่อให้ง่ายต่อการทานเฟอร์เงินและรวดเร็วนะครับเออแล้วก็ถ้าเทียบ2ตัวนี้ค่าฟรีค่าแก๊สโหดอยู่แล้วส่วน A D A ก็ไม่ต้องไปพูดถึงมันเยอะค่าฟรีมึงก็ยังเฉกแพงอีกไหนจะช้าและยังแพงด้วยนะครับก็ตามนั้นอืแต่ถ้าเทียบกับ2ตัวนี้ก็คือมันก็ถูกกว่าแหละแต่ว่าถ้าไปเทียบกับเหรียญอื่นๆก็ไม่มีอะไรสู้เขาได้เลยนะครับ ทั้งสปีดการโอนการท r นเฟอร์ไปเทียบกับอ้ XRP ก็ยังแ่งชั้นนะครับโซลาแน่นี่ไม่ต้องพูดถึงเลยเขาเรียกว่าห่างกันไปแบบไกลมากนะครับทีนี้เขาก็มีนะครับอินเวสเตอร์เนี่ยบอกมาว่า bitcoin ไม่มีทางที่จะฮิ้ 100k ได้หรอกนะครับมึงอย่าฝันเฟื่อง before 2024 h a l ว i n g นะครับแต่หลัง half วิ่งไปแล้วอันนี้ไม่แน่ แต่รอบนี้ยังไงก็ไม่ถึงนะครับซึ่งในมุมมองผมก็ไม่ถึงอยู่แล้วนะครับคิดว่า4ีก็น่าจะเป็นเลขที่สวยสำหรับปีนี้นะครับแต่ถ้ามันค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆเลยก็โอเคนะเออถ้าเหมือนอย่างที่บอกถ้าเหมือนปี2 0 1 6ัอ่ะคือมันขึ้นอย่างเดียวเลยนะครับขึ้นแบบขึ้นพีกกั้งแหน่ช่วงเ็เรียกอะไรช่วงปีแถวแถว2015ตรงนี้นะครับแล้วก็ขึ้น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 ัวไปเลยนะครับขึ้นพีครัวรัว ส่วนปีนี้เราจะเหมือนปีนี้ไหมขึ้นแม่แล้วทุบลงไปข้างล่างแล้วค่อยขึ้นใหม่หรือจะค่อยๆขึ้นอย่างเงี้ยแล้วก็ขึ้นไปช้าๆแต่ขึ้นเรื่อยๆแต่ตรงเนี้ยผมจะบอกเลยว่าโซนนี้ใช้เวยอยู่ห้าเดือนนะครับโซนเนี้ยไอโซนที่มันทดสอบไฮเดิมตรงเนี้ยมันใช้เวยอยู่ห้าเดือนตรงเนี้ยห้าเดือนตรงนี้ปัจจุบันของเราสี่เดือนกว่าแล้วนะครับก็ไม่แน่อาจจะใช้เวครบห้าเดือนแล้วค่อยขึ้นก็ได้ หรือหกเดือนก็ได้ <c oughs> ถ้ามันจะไม่ได้มุดกลับลงไปแบบอย่างนี้นะเออหลายคนมองเฮ้ยเดี๋ยวมันขึ้นไปแล้วมันต้องมุดลงข้างล่างตรงนี้มันเกิดเหตุการณ์แบ็กคร์วนไงแต่รอบนี้เฟดบอกฉันจะชะลอไม่ให้มันทุบลงไปแรงหรือไม่ให้มันขึ้นแบบรุนแรงดังนั้นก็เป็นไปได้ว่าอาจจะขึ้นแบบปีนี้นะครับอันนี้มุมมองผมนะ อาจจะมองเหมือนปีสอง9สิเก้าตรงนี้ก็ได้นะครับอาจจะแบบอยู่ดีมีเหตุการณ์รักขวรนทุกปั้งลงไปอาจจะให้ลงไปเก็บของข้างล่างก็ได้ทีนี้นะครับก็ข่าวต่อมานะครับเขาบอกเอาคอยพวกนี้แอบวิ่งนะตอนที่บีซีวิ่งมาในโซนยี่สิบเก้านะครับเขียนไรเอ่ยคำเอาคอยซอมีต้นคอยอยู่นี้คอยแคสจบไปแล้วปะ ข่าวเก่ามากไอ้โอเค่ะชิบะอินุนะครับเพนคันเดลสติกเเวอร์ลแพทเทิร์นนะครับอันนี้ก็เป็นเหมือนจะเป็นสัญญาณกับตัวขึ้นเนาะเพราะว่าขึ้นมายืนอยู่บนเส้น EMA ได้แล้วนะครับแล้วก็มีรีเทสไปแล้วตอนนี้ก็ลุ้นนะว่าชิบะเลี่ยมเนี่ยจะมีอะไรดีนะครับหรือจะมีอะไรที่มันช่วยทำให้ ราคามันวิ่งขึ้นไปรัวๆไหมนะครับอะหลายคนก็รอช่วงสอง2ทุ่มนี่แหละที่เขาจะมีการประกาศข่าวอยู่นะครับว่าจะมีอัปเดตเมื่อไหร่หรือว่าจะไลฟ์วันไหนนะครับส่วน XLM นะครับอันนี้เริ่มมีสัญญาณหักหัวทิ่มลงมาแล้วนะครับก็อาจจะลงรีเทสถ,ถึงโลเดิมก็ได้0.1นะครับ แล้วก็สามเนี่ยมตรงนี้เบรกดาวน์ลงมานะครับก็มารอดูว่าโลเดิมในโซนพันสามจะรับอยู่ไหมนะครับถ้าไม่ไหวก็กลับบ้านเดิมพันหนึ่งนะครับอ่ะต่อแม่นะครับ <c oughs> ตรงเนี้ยเขาก็บอกว่าโลบิตคอยโวลาทิลิตี้มิลเลอร์เหมือนปีสองพันสิบหกนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เกิดบูลลิชเบรกเอา์แล้วก็พุ่งขึ้นไปเลยนะครับซึ่งก็เป็นอย่างที่ผมให้ดูเมื่อกี้เนาะตอนนี้คือวิ่งตรงเดี๋ยว นะครับแล้วก็พยายามอยากจะขึ้นแต่ยังขึ้นไม่ได้โดนทุบกับลงแมาก็วิ่งไซดเวย์เหมือนเดิมนะครับอ่ะ <c oughs> ดังนั้นเมื่อไหร่ย,ยืนสามหมื่นขึ้นไปได้เนี่ยถึงจะเป็นสัญญาณการไปต่ออนะต่อแม่นะครับในส่วนของข่าวมีอะไรไหมก็ยังดูไม่ค่อยมีอะไรอ่นะตอนนี้ก็รอลุ้นเบรกสามหมื่นไปก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็ ในฝั่งของ Voyager นะครับเซลหนึ่งจุดสี่ทิลเลียนชิบะอินุนี่ไงที่มันไม่ขึ้นเนี่ยเพราะอันนี้ไงนะครับปัดเดยสกูตนนวฟอร์ชิบะก็คือเหมือนแบบ <c oughs> เหมือนเซลเพื่อลุ้นลุ้นว่ามันจะจบรอบแล้วหรือเปล่าตอนนี้อย่างที่ผมบอกก็คือถ้าบีดียังไม่ได้ขึ้นชิบะอาจจะได้วิ่งนะครับแต่ถ้าบีดถึงเวลาขึ้นแล้วนะครับ ทุกตัวอาจจะนิ่งก่อนก็ได้ในช่วงนี้นะครับดังนั้นตอนนี้เนี่ยก็ลุ้นดูว่าชิบะเลี่ยมจะมีอะไรไหมแล้วตอนนี้ลักษณะมันเหมือนขึ้นแบบพาราโบลิกเลยถ้าไม่หลุดพาราโบลิกจะไปได้ไกลๆเลยนะครับเหรียญหนึ่งคือต้นคอยนะครับตอนนี้ก็ชัไปขึ้นมา21เอเซนะครับจะได้เวลาช็อตลรวอย่างนี้น่าจะได้แล้วนะไหลลงมาขนาดนี้แล้วตอนนี้ชัไปวิ่งกลับขึ้นมานะครับวิ่งกลับขึ้นมาที่ไฮเดิมแล้วนะครับถ้าเบรกไม่ได้เดี๋ยวก็ลงมาตั้งฐานด้านล่างตรงนี้ แล้วก็อาจจะมีโอกาสที่จะไปต่อไหมนะครับไม่รู้นะวันนี้เรามาดูตลาดก่อนแอชบนะครับหลังจากข่าวดีเมื่อวานมันก็ยังไม่จบเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมาดูกันว่าจะขึ้นไปได้ขนาดไหนนะครับมีรูมีอันฟา์เหมือนเดิมนะครับมีชิ i เก็ตเน็ตเวิรอยู่ดีก็มานะครับอ่นะแม็กยังอยู่นะครับนะวันนี้ดูที่ DXY ก่อนนะครับ ดิกไวตามที่ผมบอกก็คือขึ้นมาเทสร้อยสามจุดสี่กว่าเกือบถึงร้อยห้านะแนวต้านที่เคยให้ไว้นะครับตรงนี้ทำรีเวิร์สเทดแอนโชเดอร์ปุ๊บเป้าแทร็กเก็ตถึงแล้วนะครับพอถึงเสร็จก็เริ่มไหลตกลงมานะครับตอนนี้ก็คือสัญ,ญญาณอาจจะเริ่มที่จะลงแต่พอลงมาเสร็จปุ๊บหลุดไปกลับขึ้นมากลับขึ้นกลับลงนะครับอะแล้วก็ ตอนนี้มี Rejection ทั้งบนทั้งล่างแบบนี้อาจจะมีการใช้เวอออกข้างไปก่อนก็ได้นะครับสำหรับตัว dx y นะก็คงต้องรอ fomc นะครับวันพฤหัสก็อีกไม่นานนะครับตีหนึ่งเนาะเหมือนเดิม <c oughs> ตอนนี้ฐานนะครับลงเทสปึ๊บขึ้นไปกลับลงมาจะเทสท,ท,ที่เดิที่เดิมแต่ก็ไม่นะครับยกโลขึ้นนิดนิดนึงนะครับดังนั้นแนวรับอยู่ที่ประมาณโซน102.8 นะครับส่วนแนวต้านตอนนี้ที่เห็นก็คือร้อยสามจุดสองเจ็ดสองเนาะเออถ้าเบรกได้ก็ทางใดทางหนึ่งนะครับเราก็จะเห็นทิศทางตลาดได้ชัดขึ้นนะแต่สัญญาณมันยังเป็นไฮเออร์ไฮอยู่ส่วนเจ้าทองคํานะครับวันนี้ทะลุพันเก้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับทะลุลงมาปุ๊บมีสัญญาณแรงซื้อดันราคากลับขึ้นมานะครับ <c oughs> <c oughs> เพราะว่าไหนตรงนี้เราจะเห็นว่าแตะสี่ชั่วโมง ขึ้นไปนิดหนึง่งแตะสี่ชั่วโมงกลับขึ้นไปนิดหนึง่งแล้วตอนนี้ก็ลงมาแตะสี่ชั่วโมงอีกหนึ่งครั้งนะครับเราดูก่อนว่าตรงนี้มันมีสัญญาณบูลิดไดเวอร์เจนช้อนอยู่ไหมเราดูสี่ชั่วโมง่แปลว่ายังลงได้อีกนิดหนึ่งนะถ้ามันจะลงนะครับก็จะเกิดบูดใไดขึ้นมาชนชัญญาณขาลงเนี่ยเราดูจากไทม์เฟรมสี่ชั่วโมงตรงนี้กดยับเลยเห็นไหมเด้งขึ้นตบเด้งขึ้นตบ ตบตบลงมาเรื่อยๆนะครับจนตอนนี้คิดว่าน่าจะใกล้ใกล้มีโอกาสที่จะรีบาวขึ้นในไม่ช้านี้แล้วนะครับแต่ก็ไม่แน่นะเพราะว่าการนี้มันโดนตบตบอยู่ตรงนี้เนี่ยก็ยังมีโอกาสที่จะลงไปได้อีกพอขึ้นตรงนี้ไม่ผ่านวุ้บตบลงมาอีกขึ้นมาไม่ผ่านตบลงมาอีกนะครับแล้วก็อาจจะเป็นสัญญาณการลงทะลุลงไปเลยแบบนี้ก็ได้เนาะลงทะลุลงไปเลยนะครับซึ่งอันนี้มันเริ่มลงมาตั้งแต่แถวโซนกันยาที่ผมให้เอาไว้แล้ว รอดูในไทม์เฟรมใหญ่นะครับของไทม์เฟรมเดย์ของ, day, ของทองคำบ้างนะทองคำนี้เราจะเห็นว่าตรงนี้มีสัญญาณหลุดแนวรับของ r s i HI ไปเรียบร้อยแล้วป <c oughs> แปลว่าโลเดิมตรงนี้เอาไม่อยู่รับไม่อยู่แล้วก็มีโอกาสที่จะลงรีเทสโลเดิมซึ่งทะลุลงไปแล้วเหมือนกันแปลว่าตอนนี้มีโอกาสที่จะยังวิ่งลงไปได้อีกสำหรับเจ้าทองคำดังนั้นก็อย่างที่ผมบอกแหละรอไปก่อน แล้วมันไม่ได้หลุดแนวรับธรรมดาด้วยถ้าดูไทม์เฟรมเดย์ตรงนี้คือหลุดแนวรับ r s i ัยที่สำคัญมากไปนะครับแปลว่าโอกาสกลับตัวขึ้นมาตอนนี้ค่อนข้างยากและถ้ายิ่งปิดไทม์เฟรมเดย์แบบนี้นะครับลงมามุดองมาแบบนี้ก็มีโอกาสที่จะลงต่อไปได้ดังนั้นตอนนี้เรามาดูก่อนว่าของเดิมเนี่ยมันลงมาแบบนี้ลงแบบ falling wedge ตอนนี้จะเห็นนว่ามันมีเส้นๆโผล่มาเยอะกนะ็ okay. ในส่วนของตัวอินดิเคเตอร์ตัวนี้มันชื่อล i ์นะครับ and d a n diagonal diagonal di เออโอเคตามนั้นถ้าไม่อยากให้มันขึ้นเกะกะเยอะนะครับก็ปิดเลเบลตัวนี้นะครับแล้วก็จะปิดไลน์นี่ก็คือหายหมดเลยนะปิดได้แค่ตัวเดียวนะคือเลเบลไม่ต้องให้มันบอกราคาเราก็ได้นะครับแล้วก็กดตกลงไปเราจะเห็นได้ว่า มันจะมีแนวรับแนวต้านต่างๆตรงนี้หรือตีเช่นทะแยงตีอะไรต่างๆให้หมดซึ่งบางคนก็รู้สึกว่ามันเกะกะก,กูตีเองก็ได้แต่สำหรับคนที่ขี้เกียจตีเช่นใช้ตัวนี้ช่วยได้ทีนี้เราเห็นไหมว่ามันเกิดสัญญาณอะไรขึ้นมันคือ falling weight เนี่ดาวดาวลงมานะครับดาวได้แต่ดิลงลงมาเรื่อยๆนะครับ <c oughs> จุดหนึ่งที่ผมดูแล้วรู้สึกว่าเออมันน่าเก็บของเนี่ยตอนนี้มันคือพันเก้าเนี่ย มันอาจจะมีคนเก็บไปแล้วแหละแล้วมันลากขึ้นมาที่1901ตรงนี้นะครับตรงนี้คือโลเดิมของเขาคือ1893นะครับซึ่งถ้าลงทะลุ1893นี้ลงไปย่ำยาตที่ภาคใต้เลยนะครับถ้าหลุด1893นีแปลว่าโลเดิมเอาไม่อยู่มันเกิดรู้ว่าโลปุ๊บเข้าสู่เทนขาลงทันทีนะครับดังนั้นตอนนี้ไม้แรกที่เราเก็บไปพันเก้าเนี่ยได้ของแล้วแน่นอนเมื่อวานให้ไว้ <c oughs> ได้แล้วนะครับ อาจจะลงไปล่างกว่านี้นิดนึงลงไปกินคาร์บลอดไอคนที่เปิดพันเก้าก่อนแล้วค่อยกลับขึ้นไปก็ได้แล้วลักษณะของฟอ l ์ิ้งเวฟแบบนี้โอกาสที่มันจะวิ่งกลับขึ้นไปข้างบนมีไหมก็มีนะครับถ้าเราดูจากก้อนนี้ทั้งก้อนถ้ามันเบรกข้างบนออกไปได้เนี่ยมันมีโอกาสที่จะวิ่งกลับขึ้นมาที่พันเก้า้อเจ็ดสิบเลยนะครับดังนั้นถามว่าตรงนี้คือวิกฤตและโอกาสไหมก็เป็นทั้งวิกฤตและโอกาสนะครับก็ใครมีทองคําตอนนี้จะเก็บ สักไม้หนึ่งผมก็ว่ามันก็ดูโอเคนะเออแต่ว่าตอนเนี้ยเราเห็นว,ว่าพอมันลงมาปุ๊บมันขึ้นไปมันไม่ไมผ่านมันแทบจะลงมาเทสโลเดิมแบบเนี้ยโอกาสที่มันจะเริ่มลงมีไหมมันก็มีมากพอสมควรดังนั้นถามว่าการที่เราเข้าไม้นี้อาจจะเป็นไม้เล็กละกันนะครับเพราะอะไรอ่ะเราดูแนวรับขาขึ้นตรงน,นี้ก่อนล้วก็นี้ก่อนอะแนวรับขาขึ้นตอนนี้ตีถึงจุดบนสุดลากกลับลงมา นะครับมันลงมารีเทสโซนเท่าไหร่0.69นะครับมันลงมาถึงโซน0.69ถ้ามันไม่หลุด1.89 3.95แถวๆโลเดิมตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะรีบาวขึ้นใหม่แต่ถ้ามันรีบาวไม่ได้ละ่ะมันก็คือ2เส้นนี้ที่มันตัดกันมันกำลังจะวิ่งเข้าสู่เทนขาลงเส้นฟ้านำไปก่อนแล้วเห็นปะแต่ตรงนี้ผมมองว่าเดี๋ยวยังไงต้องมีรีบาวขึ้นมาชักนิดนึงแล้วค่อยลงต่อ ถ้ามันจะไม่ผ่านนะมันจะลงต่อแต่ถ้าเกิดว่าโชคดีมันรีบาวด้วยแท่งเขียวใหญ่ๆักแท่งหนึ่งมันอาจจะพุ่งกลับตัวขึ้นมาที่1940ตรงนี้ได้เลยหรือถ้ามันจะกลับขึ้นมาข้างบนตรงนี้ได้ไหมทายเดิมก็ได้อยู่เนะเพราะลักษณะมันคือ falling weight อเป็นเวทที่แบบทิมหัวลงมาอย่างนี้เลยนะครับลักษณะตรงนี้ลุ้นกลับตัวขึ้นที่เดิมนะครับดังนั้นก็อาจจะเป็นสัญญาณในการเข้าเก็บทอง ในช่วงนี้ก็ได้นะครับลงมาจากเท่าไหร่เรามาดู2,080เหรียญน,นะครับตอนนี้ลงมาเหลือพั0เก้าแล้วเท่ากับว่าราคาที่หายไปมันก็ประมาณสักร้อกว่าเหรียญน,นะครับก็ลุ้นรีบาวขึ้นแล้วกันในช่วงนี้นะครับแต่ถ้ามันรีบาวไม่ได้ก็เตรียมไม้ถั่วไว้ข้างล่างนะครับแถวๆหนึ่งแปดเจ็ดถึง1,850ตรงนี้ <c oughs> มาดูวีคก,ก่อน วิกบอกว่าเพิ่งจะหลุดแนวรับขาขึ้นตรงนี้นะแปลว่าอะไรแปลว่ามีโอกาสที่จะลงมาได้ถึงโลเดิมพันแปดนะครับถ้าเก็บพันเก้าไม้แรกแล้วมันลันหลุดหนึ่งแปดเก้าสามตรงนี้ลงไปนะครับให้มาลออีกทีหนึ่งตรงนี้ข้างล่างนะครับโซนพันแปดไม้เนี้ยอาจจะเก็บปุ๊บแล้วก็อาจจะรีบาวขึ้นมานะครับถ้ารีบาวขึ้นมาติดแนวต้านเมื่อไหร่ก็แปลว่า เตรียมตัวลงต่อแต่ถ้าเกิดเบรกไฮเดิมตรงนี้ขึ้นไม่ได้ก็มีโอกาสที่จะกลับตัวขึ้นมาแต่ผมมองว่ามันน่าจะเข้าสู่ขาลงแล้วแหละอย่างที่บอกนะเออมันน่าจะเริ่มเข้าสู่ขาลงแล้วนะครับก็ยังไงตอนนี้ก็เรามัดระวังหน่อยช่วงนี้มองว่ารีบาวขึ้นไปชั่นๆเพื่อลงต่อก็เป็นไปได้นะอาจจะเด้งขึ้นไปาจากโซนพันเก้าร้อยนะครับอาจจะกลับมาที่ประมาณโซนศูนย์จุดห้าก็คือหนึ่งเก้าสองห้าตรงนี้นะครับ ถ้าไม่ผ่านก็คือลงต่อนะครับอะมาที่ S&P ทำนีาเฟรมวิกนะก็เริ่มเปิดแท่งหนีออกมาจากแนวต้านนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ไปไหนคิดว่าแบบนี้น่าจะเป็นการใช้เวด้าล,ลงไปเรื่อยๆนะครับตามเทรนนี้เลยนะครับก็คือแตะบนแตะล่างใต้ลงไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะหนีออกจากโซน4,500ได้นะถึงจะขึ้นนะ มาที่นั s d a q บ้างนะครับนัส d a q ก็หนี falling w e i g h e ออกมาได้นะครับใน time frame day นะครับรุ้นขึ้นมาเทสแนวต้านเช่นปะสีฟ้าแถวๆโซนนี้เนาะเออจะอยู่ที่ประมาณหนึ่งนะครับถ้าไม่ผ่านก็ลงต่อแต่ดูตรงนี้มีสัญญาณเหมือนจะเริ่มกลับขึ้นมาคิดว่าคงขึ้นมาเทสอาชัยห้แหละแล้วก็ถ้าไม่ผ่านก็ลงต่อมานะครับมาที่ total market cap นะครับของเราก็คือเป็นดาวเท r e n d อยู่เนาะดาวเท r e n d ที่วิ่งลงมาตรงนี้ ลากลงมาเรื่อยๆนะครับก็เหมือนจะหนีได้ไม่ได้หละแต่ว่าก็ยังก็ยังหนีไม่ได้อยู่ดีนะครับเ,เราก็ตีต้านไว้ประมาณนี้แนวต้านอยู่ที่หนึ่งจุดหนึ่งห้าก็ต้องหนีไปนะครับถึงจะขึ้นต่อละะักษณะเหมือนอยากจะยกโลขึ้นไปนะดังนั้นตอนนี้ก็เกิดสามเหลี่ยมนะครับสีเขียวตรงนี้เนาะอันนี้ผมปิดทิ้งนะครับจะได้เห็นว่ามันมีสีเหลี่ยมเอ้ยสามเหลี่ยมแนวรับข้างล่างกับแนวกดเส้นบนตรงนี้นะครับที่เบรกดาวลงมากับ ลากขึ้นมานะครับก็เดี๋ยวจะมาชิ้นสุดปลายทางประมาณวันเสาร์ดีสามแต่คิดว่าคงเบรกขึ้นไปก่อนแหละหรือไม่ก็ลง <c oughs> เออเยอะดีทีนะครับก็ตรงนี้ไลชิงเวทเห็นไหมทำเสร็จปุ๊บกลับลงข้างล่างเรียบร้อยนะครับมีแนวรับขาขึ้นเช่นนี้ซับพอร์ตช่วยไว้อยู่ก็เลยยังไม่ล่วงอ่นะตัวนี้ถามว่าดีไหมมันก็ดีนะไอตัวไลน์แดงเนบางทีเราก็ไม่ต้องตีมันแต่บางทีมันก็รู้สึกว่ามันเกะกะโม่มทำไมเยอะแยะเหลือเกินนะครับ เออบางเส้นก็เหมือนจะใช้ไม่ได้อย่างตัวนี้ดูเหมือนจะใช้ไม่ได้นะก็ใช้ได้บางเส้นนะครับก็พิจารณาเอาอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้สันยันกับตัวมาอีกแล้วนะครับดังนั้นตัว usdt ก็อาจจะใช้เวออกข้างไปก่อนนะครับตลาดก็อาจจะมึนงง,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 งงไปก่อนบิตคอยโดมิเนนขึ้นไปเสร็จปุ๊บหลุดแนวรับขาขึ้นใช้เวมาทำ lower low, low ลงมานะครับแบบนี้มีโอกาสที่จะวิ่งดาวเทนลงมมีแนวรับซัอพอตเส้นนี้นะครับถ้าหลุดใต้ห0 2สิบจุดสองก็มีโอกาสร่วงต่อ มาที่ BTC วันนี้นะครับนี่เราก็จะเห็นแล้ว,ว่าเมื่อวานอ่มันขึ้นไปเสร็จมันวิ่งลงที่เดิมนะครับแล้วก็มีแนวรับขาขึ้นเช่นนี้ที่ซับพอร์ตอยู่2โซนนะครับต่อมานะครับเราก็มาดูตรงนี้มันก็เหมือนลักษณะเหมือนชามเนี่ยนะมาดูใน1ชั่วโมง1ชั่วโมงเนี่ยขึ้นมาเสร็จลงมาลงมาเสร็จไม่ทำ lower l โลนะก็ยังยกโลอยู่นะครับไ i ตรงนี้ ็ขึ้นมาเท่าไฮเดิมไม่ได้ไปไหนตรงนี้ก็เท่าไฮเดิมลักษณะ,ะแบบเนี้ยโอ้โหไหลหัวไหลแต่ไม่หลุดเฮ a แอนโชเดอร์นะก็ยังทําไหลขวาอยู่อีกหนึ่งทีตรงนี้มองเป็น Reverse ส u ั h แอนแฮนเดก็ไม่หลุดนะครับก็ยังยกตัวกลับหนีขึ้นมาเอาตัวรอดไปได้เออแต่ว่าเช่นกดเช่นนี้ยังเบรกออกไปไม่ได้นะครับในทาฟิล์มหนึ่งชั่วโมงดังนั้นตอนนี้ผมมองว่าอย่างที่บอกแหละมันรอใช้เวลอวอนที่สิบเจ็ดเนี่ยครับ ก็ถ้าตรงนี้เบรกไม่ได้อาจจะวิ่งย่อลงมาแล้วก็เราดูตรงนี้มันก็มีแนวรับซึ่งเพิ่งหลุดไปไชเวออกข้างมาตรงๆหน้าตาเฉยครับก็หลุดปุ๊บกลับขึ้นมาใหม่ลงมาใหม่กลายเป็นว่าไอเทนสามเนี่ยตรงนี้มันก็ต้องยืดออกไปเป็นแบบนี้นะครับก็รอลุ้นแล้วกันนะเบรกสองเก้าสี่สองเก้าเจ็ดได้ถึงจะไปต่อนะครับแล้วเบรกสองเก้าเจ็ดแล้วไปไหนก็มาลุ้นสามหมื่นตรงนี้นะครับ ันั้นตอนนี้ยังบอกอะไรไม่ได้สำหรับ b t c ะเราก็ไปเล่นเอาคอยเล่นลุกๆเข้าไปก่อนนะครับมาต่อที่อีเทเลียมก็เหมือนกันนะครับตรงนี้ดาวเทนขึ้นมาเบรกใช้เวดาวเทนลงมาเลยนะครับแต่บนแต่ล่างไล่มาเรื่อยๆอุตสาห์แบบเบรกขึ้นมาแล้วแต่สุดท้ายก็ย่อลงมาแล้วก็ลงมาแตะเส้นเหลืองตรงนี้นะครับที่เป็นแนวรับเดิมแต่ว่าเมื่อวานขึ้นไปลงมาก็ยังปิิมปริมอยู่นะครับตรงนี้จะหนีออกจากแนวใต้เน,นี้ย1840แนวรับสําคัญนะครับห้ามลุด ถ้าหลุดก็อาจจะลงมาย่อลงมาเทสหนึ่งแปดสามสี่สามห้าตรงนี้ได้เหมือนเดิมเนาะเพิ่งเบรกขึ้นมาแท่งนี้จะโดนกดกลับลงมาอีกแล้วนะครับก็ยังบอกอะไรไม่ค่อยได้นะช่วงนี้เปิดแท่งมากับตัวแนวรับขาขึ้นเช่นนี้เป็นไงนี่กำลังจะหลุดนะหลุดมารีเทสนะครับแบบนี้มองว่าคิดว่าลงมาเทสแหละหนะนึ่งแปดสามสี่สามศูนย์แถวนี้มีโอกาสเป็นไปได้สำหรับอีเทรเรียมนะครับแล้วก็ฝั่งของบ nB นะตรงนี้ก็คือ ย่อลงมาเห็นไหมขึ้นมาเสร็จไม่ไปไหนลงมาอาจจะมีโอกาสย่อมาเทสโลเดิม2-3-8นะครับหรือแนวรับข้างล่างก็จะอยู่ที่2-3-7สนาะยังดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ b ี b อ็นบ d a นะปิดให้หมดเลยตอนนี้ไม่ต้องลากเส้นเองแล้วนะครับมีผู้ช่วยแล้วนะก็กดลงมานะครับยังเบรกแนวต้านชักเส้นในเส้นหนึ่งไม่ได้เลยนะครับก็รอให้มันหนีไปให้ได้ก่อนแล้วกันนะแนวรับตอนนี้นะครับ มองไปที่เส้นนี้ลุดไปแล้วเนาะก็ดูที่2880ก่อนถ้า2880ับไม่อยู่นะครับก็ลงมาที่โลเดิมนะ2868ตรงนี้นะครับอัญญาณตอนนี้เหมือนอยากจะลงกันแทบทุกเหรียญเลยแอปก็ยังลงอยู่เห็นป่ะแต่แอปตอนนี้ลงมาถึง0.69เรียบร้อยแล้วนะครับก็เปิดแท่งกับตัวแมยต้องดูว่าลุ้นเบรกยืนเหนือ7ได้ไหมถ้ายืนเหนือเได้อาจจะมีโอกาสรีบาวขึ้นไปนวันนี้มีอะไรให้สนใจก็คือมีชิบะ เหมือนเดิมนะครับอิบะเนี่ยถ้าดูจากดาวเทนเช่นกดตรงเนี้นะครับมันก็กําลังจะรุนว่ามันจะหนีหรือว่ามันจะมุดลงไปข้างล่างเห็นไหมเข้าสู่กรอบสามเหลี่ยมใกล้เลือกทางเต็มที่แล้วนะครับแนวรับตอนนี้อยู่ที่โซนประมาณอาโลเดิมก็เก้าเก้าเจ็ดนะครับตรงนี้ยกโลขึ้นมาเรื่อยๆยกโลยโลขึ้นมานะครับแต่ตอนนี้กําลังจะหลุดโลที่หนึ่งพันยี่สิบดังนั้นเนี่ยถ้าหลุดโลลงมานะครับก็มีโอกาสลงเทสโลเดิมตรงนี้ นะครับอีกหนึ่งครั้งเอออย่างที่ผมบอกนะชิบะเลี่ยมก็ไม่ใช่ว่ามันจะมันจะช่วยให้มันกลับตัวขึ้นไปได้นะเพราะว่าอย่างที่บอกไลท์คอยฮับวิ่งเ็ดแมงก็ล่วงยับเหมือนกันนะครับก็ยังไม่มาสักทีนะเออส่วนตรงนี้ผมตั้งเอาไว้เป็นโลเดิมเห็นว่าถ้ามันตัดลงผมก็รอช็อตม <c oughs> <ๆ>ัน <c oughs> เพราะว่าอะไรเพราะาหลุดแนวรับขาขึ้นเห็นไหมหลุดแนวรับขาขึ้นก็นะ รอดูนะครับถ้าหลุดเข่นเขียวเนี่ยนะครับก็ลงมาที่โลเดิมตรงนี้หนึ่งพันเก็บของถ้าไม่หลุดหนึ่งพันก็โอเคโชคดีไปนะครับอก็ตอนนี้รอแล้วกันรอข่าวชิบะเลียมนะครับแต่วิ่งมันเหมือนมันการวิ่งเป็นพาราเรลชั้นแนลนะถ้าโนแถวนี้แนวรับขาขึ้นเนี่ยรับอยู่นะอาจจะรีบาวขึ้นไปแล้วก็ลุ้นว่ารอบนี้จะไปถึงพันสองได้ไหมนะครับพันสองคือเป้าทาร็กต่อไปอ่ะต่อแม่นะครับก็ มาเลยหมาคู่ดอจจี้อันนี้ก็เหนื่อยนะครับขึ้นไปแต่ใก่นะเออโอ้โหมีหมามาเต้นด้วยเฮ้ยเพิ่งเคยเห็นนะครับมีหมาเต้นด้วยอ่ยยนะต,ตอนนี้ดอจเนี่ยถ้าเราสังเกตเนี่ยมันลงมาที่แนวรับขาขึ้นแล้วเส้นเขียวข้างล่างตรงนี้เห็นไห มันคือเส้นแนวรับขาขึ้นที่ลากมาจากข้างล่างสุดเลยนะครับแล้วตอนนี้กําลังจะเกิดสัญญาณหลุดโลด้วย <c oughs> เออหมาไม่ออกมาเต้นเลยเออเ <c oughs> จ๋งดีวะเพิ่งเห็นสี่ชั่วโมงยังไม่ได้แตะวัตถอมยังไม่ได้เกิดสัญญาณบูลิตเดเวเจนต์นะครับยังอาจจะย่อลงมาได้ดังนั้นผมก็รอแถวโซนข้างล่างนี้แล้วกันนะโซนเจ็ดพันสามเจ็ดพันสองแปดสิบนะครับนะดูทรงแล้วเหมือนยังไม่ได้อยากจะขึ้นสักเท่าไหร่ฉลาดเจ้าดอทเนาะมาดูฟอกกี้กันมัน่ง อ,อินเทอร์เนต็ตดูช้าโลช้าโลสักครู่นะทีนี้รลาฟอกกี้นะครับสี่ชั่วโมงวิ่งขึ้นไปรีเทสแนวต้านเดิมไม่ผ่าน,นครับเจอแท่งทุบกลกับลงมาเทสสองสี่สองแปดรู้สึกว่าราคามันจะดูดีกว่าชิบะนะเออตรงนี้เพิ่งจะเบรกขึ้นไานะปั๊มขึ้นมาเสร็จรีเทสขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็เปิดแท่งกลับตัวลงมาเรียบร้อยแล้วเรามาดูแท่งหนึ่งชั่วโมงนี้ก็คือแบบ อืแบบนี้ลวงแน่นอนนะครับรอเทสสองพันสี่รอบหนึ่งแล้วกันถ้าหลุดก็คือลงมาด้านล่างนะสองพันสามสามห้านะครับแต่ถ้าหลุดสองสามสามห้าก็ช็อตแม่งเลยเหมือนเดิมนะครับตรงน,นี้ก็นะตามนั้นอ่ะนี้เรามาดูเบรกก่อนเบรกเมื่อวานนี้ที่ขึ้นมาเนี่ยเบรกหมดรอบแล้วเรียบร้อยตายอย่างเขียดน,นะครับตอนนี้โดนช็อตลงมาแล้วนะครับก็มีแนวรับไหม ไม่มีหลุดไปแล้วพันสองรับไม่อยู่นะครับก็อาจจะรีบาวขึ้นมารีเทสถ้าไม่ผ่านพันสองก็ล่วงนะเออตรงนี้เช่นแนวรับขาขึ้นเนาะก็ดูดิโค้เรียบร้อยหลุดไปแล้วนะครับเบรกก็ขึ้นรีเทสต,ตรงนี้ไม่ผ่านวิ่งลงต่อนะครับกลับบ้านเดิมนะครับแล้วทีนี้เมื่อกี้มีใครบ้างนะอ่า Lpt Lpt อ้พ อันนี้ก็เหมือนจะลงมาหลุดแนวรับไปแล้วนะครับแล้วก็เหลือเส้นฟังเส้นสุดท้ายนะครับเส้นนี้นะครับถ้าเส้นนี้หลุดแนวรับสีเขียวเนี่ยนะครับก็เตรียมตัวมุดลงข้างล่างต่อนะครับฉะแั b ้น l b t e ก็แปลว่าหมดรอบแล้วเหมือนกันนะครับแล้วเมื่อวานนี้มี b l า b l z หมดรอบไหมหมดรอบแล้วนะขึ้นไปเสร็จปุ๊บลงทำา o w ล r l ล w e โลว w e r ลงมาเรื่อยๆนะครับ หนึ่งชั่วโมงตรงนี้รีบาล,ลงมาถึงฐานแนวรับสำคัญสุดแปดร้อยอาจจะลุ้นขึ้นใหม่รีเทสแปดแปดสามถ้าไม่ผ่านลงต่อนะครับเป็นดาวเทนตรงนี้เนาะเราดูเส้นนี้ครับหลายเหรียญก็หมดรอบไปแล้วเนาะออเออเบกเบกไปแล้วอลืมทีเน,เนี้มาดูคอมปากันบ้างนะครับเมื่อกี้เป็นไงบ้างโอ้โหที่เรียกยับนะครับ หลุดแนวรับปุ๊บช็อตลงมาเรียบร้อยนะครับลงมาที่โลเดิมแล้วนะครับขึ้นไปเท่าไหร่ก็ลงมาที่เก่านะครับเออถ้าดูจากสี่ชั่วโมงนี่ที่ขึ้นไปนี่ลุงกระกดานะครับปัจจุบันตอนนี้ลงมาหาโลเดิมเรียบร้อยแล้วหลุดเฮดแอนด์โชเดอร์ตามที่เคยบอกเนาะก็น่าจะไหลนะครับแล้วเดี๋ยวก็ไหลอีกแน่นอนเพราะแนวรับขาบลงตรงนี้เห็นปะ่ะอาจจะวิ่งลงมาแถวโซน50ก็ได้นะครับอ่ะทีนี้ ตัวต่อแม่ทีนี้นะครับเราดูที่ Secret Network บ้าง SCT ว่ามันมีโอกาสไปต่อไหมเพราะว่ารอบตัวอื่นที่เราดูกันมันก็โดนช็อตไปหมดแล้วนะครับตอนนี้ก็จะต้องเป็นเจ้า Secret Network แล้วที่จะโดนเป็นลายต่อไปนะครับเราเห็นกันย่านรีบาวแม่หนึ่งสองตรงนี้ถ้าจริงถ้ามองสวยๆมันคือราวดิ้ง b ัต t อมเลยนะเออ แล้วถ้ามันเบรกตรงนี้แล้วยืนไหวเนี่ยนะครับมันมีโอกาสพุ่งขึ้นมปอีกเท่าตัวหนึ่งเลยนะครับ <S <S เหรียญนี้ชอบแมาแพทเทิร์นแบบแบบเก๋ๆคือแต่ว่าตอนนี้เราดูเด็กโค้งมันค่อนข้างที่จะยุ่งยากพอสมควรนะเรามองที่โซนนี้แล้วกันนะครับคิดว่าเดี๋ยวเบรกขึ้นมาปุ๊บอาจจะต้องมีการรีเทสฐานก่อนที่โซนบริเวณนี้นะครับรีเทสฐานที่เส้นแดง อยู่ที่0.36นะครับถ้า0.36ยลับไว้อยู่นะครับมีโอกาสที่จะไซด์เวย์ตรงนี้ปรับฐานเสร็จแล้วขึ้นต่อไปที่0.41นะครับทาร์เก็ตของมันน่าจะอยู่ประมาณนี้ถ้าเราดูจากตัวที่เป็นลาวดิ้งวอทอมมันนะครับต่อมาเราดูแนวต้านเช่นกดตรงนี้ก่อนมันมีแนวต้านเช่นกดซ้ายมือตรงกดมานะครับเท่ากับยังเบรกไม่ได้ถ้าเบรกตรงนี้ยังไม่ได้เนี่ยก็ยังไม่ได้ขึ้นหรอก นะครับแต่ว่าให้เราดูตรงนี้ก่อนมันมีก้อนเล็กตรงนี้อยู่เรามองเป็นดับเบิลบอททอมก็ได้นะหรือถ้าเกิดตรงนี้เราเห็นว่ามันเป็นใช่จริงอาจจะมุดลงมาได้ถึงส3 5สาแห่ถ้าลงมาส่วนจสมแหล้วพักฐานได้เก็บไว้เพราะว่ามันทำดับเบิลบอททอมเพื่อที่จะไปต่อนะครับก็อาจจะเป็นรอบของซิกเก็ตเน็ตเวิร์กแล้วกําลังจะหนีออกจากแนวต้านได้อยู่แล้วเชียวนะครับอีกนิดเดียวก็น่าจะมีลุ้นนะครับสำหรับเจ้าซิกเก็ตที่จะขึ้นต่อนะวันนี้ หมดแล้ววะเอออ๋อ,อลืม h bar โอเคสุดท้ายของวันนี้นะครับเจ้า h bar นั่นเองนะครับ h bar target เนี่ยถ้าเราดูจาก high เดิม erm, เห็นป่า high เดิม erm, โซนที่มี potential ว่าจะกลับมาก็คือศูนจุดศูนย์แดตรงนี้แต่ก่อนอื่นเลยนะครับเรามาดูก่อน target ที่มันขึ้นมาตรงนี้มันคือ rising wedge แล้วเจ้าแนวต้านตรงนี้มันเบรกขึ้นมาได้ นะครับพอมันเบรกขึ้นมาได้เสร็จโดยที่มันยังไม่ได้พักฐานเลยที่หก0้อยห้าสิบจุดนี้อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่เป็นโพเทนเชียลที่จะมุดลงมาที่หก0้อยห้าสิบก่อนที่จะขึ้นไปใหม่ก็ได้หรือเรามาดูในไทม์เฟรมสี่ชั่วโมงก่อนมันก็จะมีแนวรับขาขึ้นนะครับที่เป็นเส้นนี้นะที่ดันราคาขึ้นใหม่นะครับตราบใดที่มันยังไม่หลุดแนวรับขาขึ้นเช่นนี้นะครับมันอาจจะรีเทสที่ศูนจุดศูนย์เจ็ดตรงนี้หนึ่งครั้งไปแล้ว ทำสามเหลี่ยมรอตรงนี้เห็นไหมเราดูดิตรงนี้มันเป็นสามเหลี่ยมเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็แนวรับขาขึ้นตรงนี้ถ้าเกิดว่าตรงเนี้ยปิดก่อนเรามองอย่างนี้ก็ได้ไเห็นไหมมันลักษณะมันพยายามจะให้มันดูเหมือนเป็นพาราเรลชั้นแนวถ้ามันไซด์เวย์ตรงนี้หลุดแนวรับขาขึ้นเช่นนี้ลงแมามุดขึ้นมปลงมา ก็อาจจะมีโอกาสที่จะลงมาทดสอบที่0.07ตรงนี้ได้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ตีเช่นแนวรับตรงนี้เพิ่มเพราะบางทีตัวไล n e d i a g o n a มันก็ไม่ได้รู้หรอกว่ามันจะมีแนวรับตรงไหนนะครับบางทีมันก็ตีเช่นให้เราไม่ถูกใจเราก็ตีเองนะครับตัวแนวต้านตรงนี้เราจะเห็นได้ว่าเกิดสัญ,ญาณเ f a เอ out นะครับหลุดไปใช่อันนี้ก็กลับลงมาไส่ก็เลยอาจจะมองว่าเป็นการไซด์เวย์ในกระศูนถึงศูนแบบนี้ นะครับไปก่อนเนี่ยสองเช่นนี้ไกด์เวยอยู่ในกรอบนี้แล้วเมื่อไหร่ที่มันเบรกได้นั่นจะเป็นการขึ้นครั้งสุดท้ายซึ่งผมคิดว่าน่าจะมาแถวศูนย์จุดศูนย์แปดตรงนี้นะครับแล้วก็จบรอบแล้วก็เริ่มลงเออความเป็นไปได้นะเพราะอะไรเรามาดูก่อนก้อนนี้ขึ้นมานะครับตรงนี้อจจะมองว่าถ้าเกิดเรามองจาทำเฟรมจีชั่วโมงเนี่ยตรงนี้ขึ้นมาอันี้หนึ่งแน่นอน เห็นไหม abc จบปุ๊บขึ้นมาตรงนี้อันนี้คือเวฟสามใหญ่อันนี้ก็เป็นหนึ่งสองสามนะครับแล้วกำลังทำสี่เพื่อขึ้นแห่แต่การขึ้นขึ้นแห่เนี่ยก็คิดว่าคงไปได้ไม่ไกลนะครับคิดว่าก็คงจะมาจบแถวๆศูนจุดแปดตามที่บอกตรงนี้เราก็ลากเส้นไปจะเห็นนะว่าแนวต้เนี่ยเห็นไหมถ้าขึ้นมาตรงนี้เบรกขึ้นมาได้ก็ขึ้นชนศูนจุดแปดแค่นี้แล้วก็จบ นะครับแค่นั้นดังนั้นถึง0ูนจุดศูนย์ปดก็เพ่นก่อนแต่ถ้ามันโชคดีมันพักฐานหรือมันเบรก<ม>เกินศูนย์จุดศูนย์แปดขึ้นไม่ได้ก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ตอนนี้มองว่าได้0 0นจุดศูนย์แปดก็น่าจะเก่งแล้วนะครับเพราะว่ามันก็น่าจะเท่ากับไฮเดิมที่เมื่อกี้เราดูกันนะโซนนี้เนะาะเก่าเนี้ยนะครับตอนนี้ก็คือเหมือนจะติดต้านโซนนี้ด้วยที่เป็นไฮเดิมในโซนนี้ยังไม่ทันจะไปถึงไฮด้านบนตรงนี้เลยนะก็คือมาติดไฮเก่าที่โซนตรงนี้ก่อน ดังนั้นถ้ายืนพักฐานนะครับที่โซนเหนือ0.07ได้ก่อนเนี่ยก็โอเคนะครับไม่ได้แย่แล้วก็วิ่งอยู่ในกรอบ0ูนเอ้นย์จ7ถึง0.075ุเบรก0.075ได้ก็ขึ้นมาที่0.8แล้วจบรอบนะครับประมาณนี้เนาะโอเคก็วันนี้นะครับใครชื่นชอบอย่ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามนะครับเพื่อจะไม่พลาดในการเค็าขห์วันนึงขึ้นยังไงวันนี้ก็ มาลุ้นกันนะครับว่าเจ้าหมาน้อยจะรอดไหมนะครับฝันดีเรา